สารเคมีในชีวิตประจำวันทั้งหมดนี้จะถูกนักทดลองนำมารวมกันด้วยเวทมนต์ของวิทยาศาสตร์ให้เรียงอยู่ในโหลแก้วใบนี้ได้อย่างน่าทึ่งนักทดลองใช้ของเหลวที่มีความหนาแน่นต่างกัน9ชนิดมาเทเรียงกันลงในโหลแก้วตามลำดับโดยเทของเหลวที่มีความหนาแน่นมากที่สุดลงไปก่อนตามลำดับนี้คำถามก็คือถ้าหากเรานำสิ่งของ3อย่างต่อไปนี้ฝาขวดมะเขือเทศลูกเล็กเมล็ดข้าวโพดใส่ลงไปในโหลแก้วสิ่งของชิ้นใดจะมีความหนาแน่นมากที่สุดและจมลงไปในชั้นของเหลวได้ลึกที่สุดใช้การสังเกตบวกกับการคิดอย่างมีเหตุผลจากนั้นก็เลือกแล้วลุ้นได้เลยก็เมื่อกี้เขาพูดลงไปเลยจบเดี๋ยวนะหนึ่งสามเขาพูดเร็วสองหนึ่งหมดเวลาครับเมล็ดข้าวโพดเมล็ดข้าวโพดทำไมถึงคิดว่าเป็นเมล็ดข้าวโพดครับเพราะว่าเมื่อกี้ที่ลองเมล็ดข้าวโพดจะลงถึงก้นของแก้วเร็วกว่ามะเขือเทศครับครับความหนาแน่นมันน่าจะเยอะสุดอ๋อคิดว่าความหนาแน่นมันเยอะสุดเรามาดูคำตอบไปพร้อมๆกันดีกว่าเชื่อว่าเพื่อนๆทางบ้านเนี่ยก็ลุ้นไปพร้อมๆกันอยู่ใช่ไหมครับว่าจะเป็นคำตอบอะไรเรามาดูพร้อมๆกันครับมาเดี๋ยวเรามาดูเป็นพร้อมๆกันนะเดี๋ยวพี่ต้อมจะให้น้องนะครับเป็นคนปล่อยทีละอย่างเลยนะอ่ะเริ่มจากฝาก่อนอุ้ยโอ้โหซองตั้มเฮ้ยถึงไหนอะถึงไหนอะถึงไหนอะถึงแม้ว่าเมล็ดข้าวโพดจะมีขนาดเล็กครับแต่ความจริงแล้วมันเป็นสิ่งที่มีความหนาแน่นมากที่สุดเพราะภายในเมล็ดข้าวโพดมีแป้งที่อัดตัวกันอยู่ครับอีกทั้งยังมีรูปทรงเป็นวงรีที่ทำให้มีหน้าสัมผัสกับน้ำน้อยก็เลยไม่เกิดแรงพยุงตัวครับเมล็ดข้าวโพดจึงจมแทรกตัวผ่านชั้นของเหลวต่างๆแล้วตกลงไปอยู่ในชั้นน้ำเชื่อมข้าวโพดที่มีความหนาแน่นเท่ากันครับส่วนมะเขือเทศเนี่ยและฝาขวดนี่นะครับถึงแม้ว่าจะมีรูปทรงที่ใหญ่กว่าแต่ว่าภายในนั้นมีความกลวงอยู่ตรงกลางครับทำให้มะเขือเทศและฝาขวดนี่มีความหนาแน่นน้อยกว่าเมล็ดข้าวโพดแล้วก็ลอยอยู่ในชั้นที่สูงกว่านั่นเองครับ